คู่เอกของรายการศึกสอสมหมายครับจากสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับวันจันทร์ที่4กรกฎาคม2559โปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตาจัดนะครับมาดูทางด้านของเพชรดำสอสง่าการช่างเจอกับวีรชนชอไทเศษมวยคู่นี้ก็ต่างศึกต่างสายนะครับวีรชนนี่ในสายศึกของบ้านพลเมืองดีเกียรติเพชรครับส่วนเพชรดำก็ในกลุ่มพลังใหม่บางกะปิลูกหลานจากลำปลายมาศบุรีรัมย์ครับเพชรดำสอสง่าการช่างครับเจภาสศิภาตนาภักดีครับให้การดูแลอยู่ส่วนทางด้านของวีรชนชอไทเศษหรือว่าวีรชนทอเทพสุทินคนเดียวกันครับนักชกจากจังหวัดอุทัยธานีเดินอัดด้วยหมัดครับทางด้านของเพชรดำครับยก3ปล่อยตัวมาครับ 3-2 ครับวีรชนต่อกรรมการพันตำรวจตรีสัญญารัตนภัยวงศ์เพชรดำขยับเข้าหาครับหนุ่มกว่าสดกว่าครับลูกเก๋าอยู่ที่วีรชนครับแม่พยายามจะล้วงลำตัวครับวีรชนอุ้ยพยายามจะบวกด้วยหมัดซ้ายแข้งขวาครับวีรชนครับเตะหลุดอ้าวเพชรดำก็ขอคืนครับเดินครับเพชรดำโดนต่อยขวาครับแข้งซ้ายครับเพชรดำครับอ้าวประสานแข้งแข้งซ้ายครับเพชรดำเดินชนอย่างนี้ถูกต้องแล้วครับต่อยกับวีรชนครับโอ้หมัดมาเป็นชุดครับตามด้วยเข่าตีเข่าขวาครับยอดนี้เก็บได้1ล้านเศษๆนะครับต่างชาติ164ทะลุเป้าครับเดินต่อครับเพชรดำครับหมดยก3ครับยังคู่ขี้สูสีครับคุณผู้ชมครับหมด3ขึ้น4นี่ตลาดหลักทรัพย์54ครับอยู่ที่ทางด้านของเพชรดำพลิกมาต่อครับเป็นมวยขยันเดินเปิดเกมแล้วครับนี่ครับยก4ครับเดินแล้วทำดีครับต้องเดินต่อเนี่ยก็โบกเดินคืนบ้างนะครับทีมงานของวีรชนครับต้องขยันแล้วครับต้องขยันแล้วก็ถือว่าเป็นอาคารตะกะผู้มาเยือนครับเพราะว่าเพชรดำเขาก็ชกประจำอยู่ที่นี่ครับสนามมวยเวทีราชดำเนินมาเยือนแล้วยังขี้เกียจออกอาวุธอีกก็ไปกันใหญ่ครับไม่หมดก็เหลือน้อยแล้วครับทีมงานกำปั้นขวาตรงครับวีรชนต่อยลำตัวฮุกซ้ายแน่นี่ครับออกมาได้คมออกมาได้ดีครับวีรชนครับพยายามจะต่อยครับกดแขนไว้อ่าแล้วครับนายนี่ต้องบอกว่าแดนของเพชรดำเขาครับนะครับกระทุ้งซ้ายแล้วก็หนีบสีข้างไป1ดอกถีบซ้ายครับวีรชนครับ1-2ครับหมัดแล้วก็ในครับดูในครับตีขวามากับวีรชนก็จับลักษณะแบบนี้ก็แทงโต้ได้อยู่แล้วครับฮุกซ้ายถีบซ้ายครับเกี่ยวแทงเข่าซ้ายครับเพชรดำวีรชนตีเข่าเจอเข่าซ้ายของเพชรดำครับกรรมการแยกออกมาครับแข้งซ้ายครับวีรชนประสานแข้งอีกแน่กระทุ้งหมัดซ้ายแล้วก็แข้งขวาครับแข้งซ้ายครับฮุกซ้ายครับโอ้โหเอาละครับหมัดต่อหมัดดึงลากมาตีตีซ้ายได้ทีนึงแม่เด้งตีขวาครับวีรชนเด้งตีขวาครับวีรชนครับล้มจนได้ครับเพชรดำตีเข่าซ้ายครับขยันขึ้นแล้วครับวีรชนครับแหมอย่างนี้พอเห็นอนาคตก็พยายามจะชิงความได้เปรียบมันทุกอย่างครับนักมวยครับบางทีบางครั้งตั้งใจมากเกินไปก็อาจจะให้ทำให้ดูเหมือนแม่หมดยกซะก่อนบางทีบางครั้งตั้งใจมากเกินไปก็ดูเหมือนขาดสปิริตไปเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องคอยระวังครับ
ยกสุดท้ายครับตลาดหลักทรัพย์พลิกมาอยู่ที่วีรชนต่อ 5-2 ครับนี่แหละครับพลิกไปพลิกมาครับทีมซ้ายครับแข้งซ้ายของวีรชนครับเอ้าโอ้ยได้แข้งซ้ายเพชรดำตีขวาแม่มาจับตีแบบนี้มันก็ไม่ค่อยชัดเจนนะครับรอจังหวะอยู่แล้วครับวีรชนครับรอจังหวะขาลอยนี่แหละกระแทกหมัดระหว่างแข้งขวาครับนี่ครับจิ้มซ้ายไปก่อนแล้วก็ตามด้วยแข้งขวาครับนี่ครับแล้วมีจิ้มซ้ายแล้วก็วางแข้งซ้ายครับโอ้โหมาหลายอย่างครับพยายามตีครับแต่ว่ายกบังไม่ได้ครับวีรชนต้องเปลี่ยนเกมของตัวเองหน่อยแล้วครับเพชรดำครับไปจัดตีเข่าลักษณะแบบเมื่อสักครู่นี้ไม่ดีครับต้องมีหมัดมาเสริมหน่อยครับอ้าวหมัดซ้ายไม่ถึงนี่ครับจิ้มลำตัวแล้วขึ้นบนครับโอ้ยแข้งซ้ายขึ้นก้านคอครับเก๋าซะด้วยครับวีรชนครับหมัด 1-2 ครับแข้งขวาครับวีรชนหมัด 1-2 ครับโยนเข่าซ้ายครับเพชรดำฟันศอกซ้ายครับสุดชีวิตแล้วครับสุดชีวิตแล้วกรรมการลากออกมาครับเพชรดำลุยต่อแข้งขวาครับหมัดขวาโต้โอ้หมัดขวาครับเอาโดนครับวีรชนครับเอาโดนไป2หมัดครับมีแกว่งครับเอาลื่นอีกแทงเข่าซ้ายครับเพชรดำเอาลื่นคืนครับแข้งซ้ายครับวีรชนครับแข้งขวาครับเจอศอกขวาเจอศอกซ้ายครับแม่มัดแล้วก็พลิกมาอยู่เหลี่ยมนอกวางแข้งขวาครับเอาแตกครับวีรชนครับต่อยฟันศอกขวาแทงเข่าซ้ายครับวีรชนครับเพชรดำกดแขนแล้วตีขวาครับตีขวาครับโอ้ได้เชียร์ขึ้นมาอีกครั้งนึงแต่ว่าวีรชนก็อัดด้วยเข่าขวาก่อนจากแล้วจากนั้นต่างคนต่างไม่เข้าครับมาเตะหลุดครับเจอซ้ายของวีรชนครับโอ้ต่างคนต่างโบกไม่ให้เข้าแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับเลือดสาดเลยครับทางด้านของวีรชนครับใส่กันเต็มที่แล้วครับนักมวยเดี๋ยวมาดูคะแนนครับเจียวจ้าครับเจียวจ้าครับยันกัน2ฝ่ายแล้วครับพันตำรวจตรีสัญญารัตนไพรวงศ์ครับรวบรวมคะแนนครับแหมหันไปทางโน้นนึกว่าจะชูวีรชนที่ไหนได้ชู2ข้างครับเสมอกันไปครับ3หนุ่ม3มุมครับธนดลอยู่เบิกให้เสมอ48-48พันเอกธีรวัฒน์อิ่มเอี่ยมให้เพชรดำชนะ49-48แล้วก็ไพฑูรย์กบกลางครับให้วีรชนชนะ48วีรชนชนะคืนบ้าง49-48ครับเสมอกันไปครับแบบวีรชนเลือดอาบครับเพชรดำนี่มาไล่เสมอในช่วงท้ายๆก็กอดคอกันครับหัวอกเดียวกันครับทั้งมวยครับสู้กันเต็มที่ไล่น้องเอ้ย